โดนายสิทธิพรเดือนตะคุนะคะเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะชี้แจงกรณีที่มีดาวเคราะห์น้อย2006 QQ23 ค่ะที่จะโครจรเข้าใกล้กับโลกก็คือวันพรุ่งนี้แล้ว10สิงหาคม2562นะคะ มีระยะห่างจากโลกเนี่ยประมาณ7.3ล้านกิโลเมตรค่ะหรือว่าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เนี่ยประมาณ0.38ล้านกิโลเมตรนะคะก็จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยประมาณ570เมตรถูกค้นพบนะคะโดยหอดูดาวไซดิงสปริงประเทศออสเตรเลียค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคม2549ค่ะ ดาวดวงนี้จัดอยู่ในประเภทดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกนะคะเนื่องจากว่ามีการโครจรรอบดวงอาทิตย์ที่ระยะห่างในประมาณ85ถึง154ล้านกิโลเมตรทางนี้เนี่ยถามว่าเคยมีโอกาสเข้ามาใกล้โลกแล้วหรือเปล่านะคะสำหรับเจ้าดวงนี้เขาบอกว่าเคยโครจรเข้าใกล้โลกมาแล้วหลายครั้งทีเดียวแล้วก็การโครจรเข้าใกล้โลกในวันที่10สิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีโอกาสที่จะชนโลกค่ะแล้วก็ไม่มีอิทธิพลอะไรกับโลกด้วย เนื่องจากว่าปัจจุบันถ้าเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเองก็มีความก้าวหน้านักดาราศาสตร์เองจากทั่วโลกก็ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะหาแนวทางแล้วก็วิธีป้องกันที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพุ่งชนโลกของเราอย่างแน่นอนแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะที่จะได้มีการศึกษาแล้วก็รู้เท่าทันเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยจะได้รู้ก่อนไม่ตื่นตัวไม่ตื่นตระหนกด้วยนะคะถือว่าถ้าใคร ชอบเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวต่างๆก็จะได้ศึกษาหาความรู้กันด้วยเป็นโอกาสที่ดีนะคะ